โอ้คู่แข่งก็ฟอร์มแรงหมดเลยนะครับฉะนั้นของเป๊ปกูเดล่ายอมรับว่าแมนซิตี้ห้ามทำแต้มหล่นเด็ดขาดหากยังหวังลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ล่าสุดทางเป๊ปกูเดล่าครับกุนซือหัวใสของแมนซิตี้เนี่ยบอกเลยว่าจะทำแต้มหล่นอีกต่อไปไม่ได้แล้วสำหรับการเบียดแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับแมนซิตี้เนี่ยต้องไล่ล่าตามลิเวอร์พูลที่กำลังครองจ่าฝูงของลีกนะครับโดยไล่หลังอยู่5คะแนนแต่พวกเขาก็ยังมีเกมตกค้างอยู่ในมืออีก1นัดทั้ง2ทีมจะได้เจอกันในวันที่9มีนาคมนี้ครับโดยจะเป็นการไปเยือนที่แอนฟิลด์ซึ่งอาจจะกลายเป็นเกมตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้เลยก็ได้ทีมของคล็อปนะครับก็ไม่ได้แผ่วลงเลยครับและไม่ใช่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นแต่ก็ยังมีอาร์เซนอลอีกทีมที่ร่วมลุ้นแชมป์หลังมีแต้มเท่ากับแมนซิตี้ในเวลานี้ทางด้านของเป๊ปกูเดล่านะครับเปิดใจให้สัมภาษณ์เลยบอกว่านักเตะต้องการความกดดันแบบนั้นเพื่อที่จะตื่นตัวเข้าไว้ถ้าหากเราไม่รู้สึกอะไรในการเจอกับทีมเหล่านั้นผมก็คงไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนอย่างที่เคยรู้สึกมาตอนที่เราคว้าชัยชนะหลายนัดติดต่อกันน่ะเรามีความรู้สึกว่าลิเวอร์พูลจะไม่ทำแต้มหล่นเลยตอนนี้เราเห็นพวกเขาคว้าชัยชนะอย่างง่ายดายดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนักเตะรู้ดีเราผลักดันกันและกันและท้ายที่สุดเราจะพยายามทำให้ได้ในแบบเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปพูดก่อนนะครับแมนซิตี้เนี่ยทำแต้มหล่นกระจายเลยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนทำให้พวกเขาต้องหลุดโค้งไปจากเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษยังไงก็ตามการเก็บ16แต้มจาก18แต้มเต็มนะครับทำให้แมนซิตี้กลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้งและเป๊ปเนี่ยรู้ดีว่านักเตะของเขามีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อการคว้าแชมป์อีกครั้งแต่รู้ดีว่าพวกเขาเนี่ยต้องเล่นในแบบที่จะไร้ที่ติเพื่อคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับเป๊ปพูดต่อบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือเราอยู่ตรงนั้นในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนะมีเกมให้ลงเล่นหลายนัดแต่ตอนนี้เราเริ่มนับถอยหลังและเรารู้ว่าเราทำแต้มหล่นไม่ได้จากคุณภาพที่อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลมีดังนั้นเนี่ยว่ากันไปทีละเกมและเราจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นผมขอพูดว่าเรามีความคิดเห็นในแบบนั้นนะผมไม่มีข้อกังขาในเรื่องนั้นแต่ถ้าเราแพ้สักเกมบางทีคนอาจจะพูดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความคิดเห็นที่เหมาะสมเหมือนอย่างที่ผมได้ยินมาในซีซั่นนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยความรู้สึกของผมเนี่ยคือเรากลับไปอยู่ในจุดนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆจากช่วงที่เราผ่านพ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าได้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจะเหลิงต่อไปไม่ได้แล้วสำหรับแมนซิตี้ห้ามทำแต้มหล่นเด็ดขาดถ้าหากว่ายังหวังลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในฤดูกาลนี้เพราะว่าทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยครับสุดซัดเดานะครับโอ้โหนั่นเลยครับเป๊ปนะครับจะปกป้องแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องมาตามกันยาวๆเลยนะครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าได้พูดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมลุ้นไปหมดเลยนะแถวๆหัวตารางแมนซิตี้ลิเวอร์อาร์เซนอลนะครับจัดกันหนัก